ข่าวดีของคนใช้ YouTube Premium ครับ YouTube ได้ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้กับ Account YouTube Premium นะครับมีความสามารถใหม่ๆเพิ่มขึ้นหลายข้อเลยทั้งความละเอียดบิตเรทแล้วก็จัดคิวนะครับโอ้โหคุ้มค่ากับเงินที่คุณเสียไปอย่างแน่นอนชอบมากข่าวนี้เพราะว่าผมก็ใช้ YouTube Premium อยู่นะฮะเขาเพิ่มฟีเจอร์หลายอย่างเลยนะครับ YouTube ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ใหม่สำหรับคนที่ใช้ YouTube Premium นะครับซึ่งตอนนี้มีคนใช้ YouTube Premium แล้วถึง80ล้านคนทั่วโลกไม่เยอะนะคนใช้ YouTube ตั้ง 2,000 ล้านคนยอมจ่ายเงินแค่80ล้านคนเองเหรอมากกว่าประชากรเรียกว่าพอๆกันกับประชากรในประเทศไทยเท่านั้นเองเออถือว่าน้อยมากนะนะฮะของใหม่ที่อยู่ใน YouTube Premium นะครับซึ่งเขาบอกว่าข่าวนี้มันเป็นข่าววันที่11เมษายนใช่ไหมแล้วก็จะทยอยอัปเดตภายในวีคนั้นซึ่งแต่ละคนเนี่ยผมว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยใครที่ใช้ YouTube Premium คุณอาจจะทยอยได้ฟีเจอร์เหล่านี้หรือบางคนดูข่าวนี้อยู่คุณอาจจะได้แล้วก็ได้นะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงหรอกสัก 2-3 สัปดาห์เดี๋ยวคุณก็ได้นะฮะคือเรื่องแรกคือจัดคิวได้จัดคิวคลิปได้เออเรากำลังเล่นไฟล์นี้อยู่แล้วเราเห็น suggestion ด้านขวาเอ้ยไฟล์นี้ก็น่าสนใจใช่ไหมฮะเออคลิปนี้ก็น่าสนใจเราเลือกติ๊กแล้วสั่งเล่นคิวต่อไปได้เป็นลำดับได้นะฮะอันนี้ทำได้ทั้งบนแอปสมาร์ทโฟนแล้วก็บนแท็บเล็ตนะครับซึ่งผมว่าดีเพราะว่าเวลาผมนั่งดูคลิปเนี่ยแต่ละคลิปที่เราคลิกเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมี suggestion ที่ขึ้นทางขวาไม่เหมือนกันบางทีเราอยากดูทั้ง2อันเราข้ามไปดูอีกอันนึงก่อนไอ้ suggestion อันที่เราอยากดูอีกอันนึงมันหายไปแล้วมันไม่แนะนำด้วยในคลิปถัดไปซึ่งบางทีเราก็ย้อนกลับมาหรือเราจำไม่ได้ทำให้เราหาไม่เจอมันก็ค้างคาใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยอยากดูอันเนี้ยแล้วมันหายไปแล้วคราวนี้ถ้ามันจัดคิวได้เราเจออะไรน่าสนใจแล้วก็คิวเอาไว้เออแล้วก็ดูต่อได้มันก็ทำให้การดู YouTube เนี่ยมีอรรถรสมากขึ้นนะครับฟีเจอร์ที่2ที่เปิดก็คือ Co-Watch อันนี้เหมือนกับที่ Apple เคยทำใน FaceTime เนาะApple เคยทำใน FaceTime บอกว่าเราดูด้วยกันน่ะมันเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่าดูด้วยกันแต่ถ้าเป็นผู้ใช้ Android นะครับคุณจะสามารถเปิดคลิปดูด้วยกันผ่าน Google Meet Live Sharing นะฮะก็คือไปใช้ Google Meet Live Sharing แล้วพอคนนึงเปิดคลิป YouTube อีกคนนึงก็จะได้ดูคลิป YouTube พร้อมๆกันผมว่ามันเหมาะนะสำหรับคนที่แบบว่าอะไรกำลังจีบๆกันอยู่คนละบ้านไปหากันไม่ได้คุยกับเพื่อนคุยกับแฟนเหงาๆอยู่คนเดียวนั่งดูคลิปด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันผ่าน Google Meet แชทกันไปพูดคุยกันไปเออมันก็สนุกดีนะฮะก่อนหน้านี้ทำได้แค่ FaceTime บน iOS ตอนนี้คุณจะทำได้แล้วบน Android ก็คือ Google Meet นั่นเองเรียกฟีเจอร์นี้ว่า Co-Watch นะดูด้วยกันดีๆอีกหน่อยเอ้าอย่างนี้หนุ่มๆก็ไม่สามารถชวนสาวๆมาดู Netflix ที่บ้านได้แล้วสิเพราะว่ามันมีฟังก์ชันดูด้วยกันอดเลยอดนัวเลยฟีเจอร์ที่3คือ Continue Watching อันนี้โล่งอกมากเลยอยากได้มานานแล้วบางทีเราดู YouTube คลิปบางคลิปยาวๆเนี่ยโดยเฉพาะพอดชาร์กอะไรเงี้ยผมก็ชอบดูของคนอื่นนะใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์คนช่างสงสัยสตรีทเมทัลสตรีทด็อกโอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะชอบดูหลายช่องนะครับโดยเฉพาะช่องวิทยาศาสตร์คลิปเหล่านี้พอยาวๆแล้วบางทีเราดูไม่จบพอดูไม่จบเราออกไปนู่นไปนี่หรือเราไปทำนู่นทำนี่กับ YouTube มันหายไปเลยแล้วเราก็ลืมไปเลยว่ามันยังดูไม่จบแต่ถ้าเกิดเราวนกลับมาเนี่ยมาเจอคลิปเดิมเนี่ยเราก็ต้องดูเริ่มต้นใหม่เพราะว่ามันไม่มีจดจำแต่คราวนี้ถ้าเป็น YouTube Premium นะครับมันจะจำคลิปที่เราเคยดูมันจะแคชชิ่งตำแหน่งที่เราเคยดูเอาไว้พอเรากลับมาคลิปนี้มันจะกลับไปตั้งต้นเริ่มต้นเพลย์ตอนที่เราดูล่าสุดสมมติเราดูไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยต่อให้เราออกจากคลิปนี้ไปแล้วแล้วเราไปทำอย่างอื่นนะกลับมาเนี่ยมันก็จะมาตั้งต้นตรงครึ่งหนึ่งที่เราดูแล้วดูได้ต่อเออดีชอบอยากได้มากสมศักดิ์ศรีคุ้มค่าเงินจริงๆคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายต่อท้ายคือสมาร์ทดาวน์โหลดเออนี่ผมอ่านแล้วงงๆนิดๆนะฮะยังไม่หมดนะยังมีอีกสมาร์ทดาวน์โหลดนี่คือแนะนำวิดีโอที่น่าสนใจในหน้าดาวน์โหลดเอ้ยนี่ผมมีแล้วในหน้าดาวน์โหลดเนี่ยผมเวลาขึ้นเครื่องบินผมชอบดาวน์โหลด YouTube ขึ้นไปดูมันจะมีวิดีโอแนะนำในหน้าดาวน์โหลดซึ่งอันนี้อ่ะเขาบอกว่าแม้เราจะไม่ได้ดาวน์โหลดเก็บไว้หน้านี้ก็ยังแนะนำวิดีโอใ
แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าถ้าเราไม่ได้ดาวน์โหลดในหน้าที่มันแนะนำเนี่ยต่อให้เราออฟไลน์เราก็ยังดูได้อ่ะคือมันพรีดาวน์โหลดมันแคชชิ่งไว้ล่วงหน้าโอ้แล้วไปแคชชิ่งไหนอ่ะแคชชิ่งในเครื่องเราเหรอไม่ได้ดิมันก็เปลืองเมมเครื่องเราหรือมันเอ๊ะมันแคชชิ่งในแอป YouTube มันจะทำได้ทั้งหมดทุกคลิปในนั้นเลยเหรออันนี้เดี๋ยวผมต้องไปลองฟีเจอร์นี้ด้วยตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวมายืนยันอีกทีหนึ่งนะครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่สมาร์ทดาวน์โหลดมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นสิคือเหมือนดาวน์โหลดอัตโนมัติอ่ะแค่เราต้องแสดงความสนใจป่ะนะฮะแต่มันจะต่างจากการที่เราสนใจแล้วเราก็คลิกดาวน์โหลดตรงไหนอันนี้งงขอติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปดูให้ทีนึงกับอันสุดท้ายฟีเจอร์สุดท้ายอันนี้น่าจะถูกใจหลายๆคน 1080p premium เป็นความละเอียดระดับ 1080p ที่มีการเพิ่มบิตเรทขึ้นไปให้มันคมชัดขึ้นไปอีกโอ้โหนี่สายดู YouTube แบบภาพคมๆชัดๆนะฮะก็น่าจะดูได้เลยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนทำคอนเทนต์นะครับอย่างผมทำคลิป YouTube เนี่ยผมทำแค่ 1080p ก็จริงแต่เวลาผมเอ็กซ์พอร์ตมาจากไฟล์ผมเนี่ยบิตเรทผมสูงมากนะผมเอ็กซ์พอร์ตมาระดับแบบ26หรือ30เมกะบิตเปอร์เซกแต่พอ YouTube เนี่ยโยนขึ้น YouTube เสร็จปุ๊บ YouTube เอาไปใช้เนี่ย YouTube ไปแปลงเป็นโคเดกของตัวเองเนี่ยใช้แค่6เมกเอง6เมกเปอร์เซกเองมันก็เลยทำให้บางคนที่ชอบดู 4K ก็อาจจะดู 1080แล้วรู้สึกว่าภาพมันไม่ละเอียดดีเทลมันไม่ครบมันมีแบบเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เขารู้สึกได้ถ้าเพิ่มบิตเรทตรงนี้ไปเนี่ยโอเคอาจจะกินเน็ตมากขึ้นแต่สายคุณภาพเนี่ยน่าจะถูกใจนะครับผมไม่รู้ว่าเพิ่มเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปดูในไส้ในลึกๆอีกทีนึงนะแต่หวังว่าเพิ่มขึ้นมาสักระดับไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องถึง26เมกหรอกเอาสัก16เมกะบิตจากเดิม6หรือเพิ่มมาเป็น12เท่าตัวก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับเลย10เมกะบิตขึ้นไปเนี่ยผมว่าคุณภาพเนี่ยดีแล้วนะฮะดูสบายตามากๆนะครับคมชัดมากๆนะฮะดีเทลดีเฟรมเฟิร์มดีนะฮะ60เฟรมเหมือนเดิมนะฮะอ่ะใครใช้ YouTube Premium อยู่นะครับยินดีด้วยคุณจะได้ทยอยได้ฟีเจอร์ใหม่เหล่านี้นะครับแม่นะน่าดีใจนะฮะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าของผมอัพหรือยัง